สวัสดีทุกคนเข้าสู่มิดเดิลเวิลด์นะวันนี้เรามาเล่นแมปผีนางรำนะครับซึ่งผีนางรำนี้เป็นแมปจากน้องเฟิร์สป.5ทับ2นะครับผมแค่ป.5ทับ2ก็ทำแมปผีนางรำได้แล้วคิดดูดิโคตรโหดนะครับป่ะเราลองกดแมปนี้เล่นดูนะครับว่าผีนางรำในเกมมิดเดิลเวิลด์จะมีอะไรนะครับไม่น่ากลัวขนาดนั้นครับผมอย่างที่ผมคิดนะมาเริ่มเล่นครับผม ID เฟิร์สป.5ทับ2ครับอยู่จากโรงเรียนชลบุรีครับผมโอเคครับเราจะลองเล่นแมปของน้องเฟิร์สดูนะครับว่าแมปผีนางรำในมิดเดิลเวิลด์จะมีอะไรเฮ้ยมอนแน่มอนเฉยอะไรวะเฮ้ยทำไมมีคนชื่อม่อนเหมือนผมไรม่อนวันนี้มืดจังแถมฝนตกอีกประชุมนานต้องกลับบ้านแล้วล่ะรีบกลับบ้านดีกว่าโอเคครับม่อนให้ตายเถอะม่อนตายเลยนะแน่โอเคครับแบบนี้ขอให้สนุกนะแบบนี้จะยาวกว่าเดิมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบที่ยาวๆอยู่นะครับแต่ที่ผมคิดไว้ลองเล่นกันต่อครับผมโอเคอันนี้คือต้องให้ทุบไปใช่ไหมทุบทุบก็ได้ต้องทุบปะหรือว่าไม่ต้องทุบรีบกลับบ้านดีกว่าอ่ะรีบกลับบ้านเพราะผมต้องวิ่งไปไหมโอเควิ่งผ่านไปได้เลยม่อนนั่นใครทำไมใส่ชุดนางรำไปถามเธอดีกว่าผีนางรำครับเธอรู้สึกว่าเสียงฝนในเกมนี่เยอะมากม่อนเฮ้คุณทำอะไรแถวนี้น่ะผีนางรำไม่ตอบผีนางรำโอเคอันนี้ฉันจะมาฆ่าแกยังไงล่ะอย่าแต่ฉันยังไม่ฆ่าแกหรอกทำไมล่ะไปต่อครับเพราะฉันจะขังแกและฆ่าทีหลังยังไงล่ะม่อนก็ตอบไม่โอเคครับขึ้นทางนี้เพื่อไปช่วยม่อนโอเคผมต้องไปทำการช่วยเหลือตัวเองเลยนะครับม่อนโดนจับไปแล้วผมต้องช่วยม่อนให้ได้เอาล่ะฉันจะช่วยม่อนให้ได้เลยนะครับถึงบ้านผีนางรำนะครับผมฝนตกหนักแบบนี้บ้านผีนางรำแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ศรีวิไลหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปช่วยม่อนกันดีกว่าครับผมม่อนต้องอะไรเดี๋ยวเฮ้ยผีกระโดดอะไรผีกระโดดผีกระโดดอ่ะเฮ้ยผีมันแตกว่ะอู้ผีนางรำสไลด์ผีเลยสไลเดอร์สไลด์ได้วะเอาล่ะถึงเวลาต้องชิดตะคิกกันทุกคนนะนี่แหละโอเคผมต้องทำการเริ่มวิ่งหนีผีแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยคิดว่าจะช่วยม่อนได้เหรอฮะช่วยได้สิทำไมคือตัวกูเองโอ้โหผีนางรำเต็มเลยทุกคนชิบกายและงานนี้ไม่มีที่แอบครับมีแต่ที่ให้วิ่งว่าไม่มีที่แอบจริงด้วยขอโทษแล้วกันนะเอาล่ะเริ่มวิ่งกันเลยดีกว่าทุกคนรู้สึกว่าอันนี้ห้องนางรำนะครับผมมันดีเป็นตุ๊กตาผีนางรำนะครับปล่อยไปครับห้องเก็บของครับผมไม่น่ามีอะไรในห้องนี้แต่ปิดประตูก่อนอันตรายอยู่ไม่รู้ว่ามีอะไรในห้องเก็บของนะครับน่าจะมีอุปกรณ์ดีๆอยู่หรือเปล่ามันควรจะมีนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเอ่ยโอเคครับมีสวิตช์คันโยอยู่อันนึงนะครับเราต้องเอาสวิตช์คันโยนี้เพื่อไปช่วยตัวเองนะครับหรือช่วยม่อนตายถึงม่อนแกถูกจับได้ยังไงเนี่ยแกมาฝั่งนี้ห้องนางรำในห้องนางรำมีอะไรไหมประตูไม้นะครับประตูไม้ข้างในนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่รู้สึกว่าให้ความรู้สึกน่ากลัวมากนะครับแถวนี้เปิดมาก็มีแต่ความน่ากลัวมีมงกุฎไอชดาดิอันแน่ไปวิ่งครับไม่รู้ไปทางไหนครับผมทางนี้ชัวร์ครับนี่แหละแกคิดว่าช่วยมอนได้หรอฮะช่วยได้สิมันคือตัวฉันเองแต่ไม่ฉันช่วยไม่ได้ปิดประตูก่อนนะจ๊ะผีนางรำแกจะฆ่าใช่หรอไม่มีวันหรอกแกลองดูในกล่องสิโอ้อาหารเต็มเลยมีหนังสือครับผมหนังสือคือผมคิดว่าผมไปทำบุญแล้วนะจะทำให้เจอผีนางรำตอนคืนด้วยล่ะผมคิดไปประชุมที่ทำงานในตอนเที่ยงเองทำไมมันได้เกิดเรื่องบ้ากับผมด้วยไม่เข้าใจเลยจริงๆหากระดาษตั้งนานกว่าจะเจอได้ใครได้อ่านช่วยผมด้วยครับโถเอ้ยม่อนโดนจับไปแล้วว่ะผมต้องทำการช่วยม่อนให้ได้เอาล่ะโอเคเอ้ยผมได้พลังโจมตีเพิ่มเหรอทุกคนมาเอ้ยอะไรวะผีนางรำโอเคผมไม่รู้ผมต้องโอเคอันนี้น่าเป็นตู้ไว้ทำการฮิวนะครับขนมปังนี่น่าจะฮิวได้ฮิวได้จริงด้วยโอเคออกมาข้างนอกก็วิ่งก่อนสิรออะไรล่ะไปทางไหนวะต้องมีทางไปสิโอ้โหเต็มเลยผีนางรำผมเจอคันโยกแล้วผมก็อันนี้ไงฝั่งนี้แน่ๆนี่ครับคันโยกแปะใช้สองอันเลยเหรอชิบกายแล้วคันโยกใช้สองอันนะไม่ใช่แค่อันเดียวสวยแล้วงานนี้สวยแล้วงานนี้ว่าผมต้องหาคันโยกอีกสองอันครับผมแอบอยู่แถวนี้แหละคันโยกไม่น่าแอบไกลแอบใกล้ๆนี่แหละคันโยกคันโยกอยู่ไหนวะไหนคันโยกคันโยกอีกสองอันผีนางรำได้ไงวะเดี๋ยวซัดให้หมดหรอกอุ้ยกระติดเฉยติดเฉยติดอะไรเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อสารผีนางรำเฉยด้านที่หนึ่งหาสวิตครับคำใบ้ถ้าหาเจออย่าบอกในเม้นนะจ๊ะไหนวะสวิตไหนวะสวิตสวิตอยู่ไหนนี่ไงใช่ปะไม่ใช่เจออันเดียวอ่ะเจออันเดียวไปเปิดยังไงล่ะมีสวิตถึงสามอันเลยวะอันนี้คือสวิตหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมไม่น่าใช่นี่ได้เป็นแบบรูปผีนางรำเฉยแต่ไม่คิดว่าสวิตจะหายากนะนี่แม่นึงกล่องนี้สึกเปิดกล่องนี้ไม่ได้นะครับกล่องนี้เปิดได้โอเคไม่มีอะไรครับในกล่องกล่องนี้เปิดไม่ได้หรอทุกคนอันตรายแล้วโอ้โหผีนางรำมาแล้วผีนางรำมาแล้วอะไรวะเนี่ยเจอสวิตอันเดียวเฮ้ยเป็นไปได้หรอกูจะมีทั้งหมด3อันสิผมว่าต้องอยู่ห้องเก็บของนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกชัวร์โอ้ยนี่ป่ะนี่ป่ะอันนี้อันนึงจะละใช่อะไรทุกคนใช่อะไรครับนี่แหละอีกอันนึงเล่นจะหายากเลยมี4อันเกินอันนี้เกินคันนี้เกินมี4อันเลยเหรอ2ก็หายากแล้วมี4เฉยในห้องมันต้องมีอ่ะนี่ไงอีกอันนึงโอเคโอ้มันแอบเสนียเลยวะมันแอบเสนียเลยวะเกมนี้นึกว่าจะแบบมาแบบง่ายๆชิวๆที่ไหนได้เนียนอยู่ยอมรับเลยโอ้ย2อันครับผมหาย2อันให้เจอฮะไม่รู้อยู่ไหนครับต้องเจอแหละผมว่าใต้บันไดต้องมีครับนี่ไงใต้บันไดฮ่าจะได้คิดไว้จริงด้วยใต้บันไดอันนึงเฮ้ยเพราะว่าอันนึงต้องอยู่แถวนี้ไว้ทุกคนเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีไว้ซึ่งการที่แถวนี้มันไม่มีแปลว่ามันควรจะมีถูกไหมเพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรที่มันอยู่แถวหน้าประตูเลยฮ่าแน่จากการสันนิษฐานของเราต้องอยู่แถวนี้ชัวร์และมันอยู่ตรงไหนวะ
อะไรครับผีนางรำอะไรครับผีนางรำแถวๆนี้สิจะอยู่ที่ไหนได้ล่ะแล้วอะไรหลักก็ต้องวิ่งหนีผีนางรำไปด้วยนะโคตรยากบันไดจุดหนึ่งตรงนี้ตรงนั้นจุดหนึ่งเหลือแค่จุดเดียวเว้ยทุกคนเหลือแค่เดียวมันก็จะหมดละเปิดสุดท้ายครับอยู่ตรงไหนวะไม่รู้ไม่เดาโอ้อันตรายอันตรายเหลือเกินวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนวิ่งมาก่อนอยู่ตรงไหนวะจะไปรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนหาโคตรยากอ่ะอีกอันนึงอ่ะหาจังไหนดีหาจังไหนดีบ้านห้องนี้ไม่ต้องมีอ่ะในความคิดอ่ะนะไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าไม่มีเฉยที่จะไม่มีโอ้ยต่อยเฉยต่อยเฉยเพียงลำครับไม่เล่นแล้วนะครับอย่าหาคุณแจแล้วครับคุณแจอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้โหอะไรอะไรกันครับเนี่ยปิดตู้หนีก็ได้ผมกินหนาเพิ่มเลือดก่อนทางลำข้างนอกนี้น่ากลัวมากนะฮะก็จะไล่ซัดเราได้รัวชัวๆวิ่งต่อยได้หนีครับอีกคุณแจนี่มันอยู่ไหนอยู่ไหนวะนั่นคือประเด็นประเด็นคือผมไม่คุณแจนึงผมไม่เจอคือเจอในห้องหลายห้องแล้วนะยังไม่ได้ไอ้คุณแจสุดท้ายนี่แหละมันต้องอยู่ในห้องนี้แหละในความคิดผมอะเพราะผมนั่งหาหลายที่มากเลยนะแต่ไม่เจอเลยสักที่นึงแม่แค่คุณแจดันหายากเฉยแล้วไฟนี่เปิดปิดตลอดเลยจะเอายังไงเนี่ยไฟไปครับวิ่งครับวิ่งลงครับวิ่งลงครับอีกอันไม่น่าหายากนะทุกคนผมว่าอันที่หายากสุดน่าจะเป็นอันบันไดนี่แหละแต่อีกอันนึงนี่ไม่รู้อยู่ไหนเลยไม่รู้จริงๆเนี่ยมันอยู่ไหนฮะผมไม่ได้อ่ำมันเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้แหละข้างนอกนี่แหละชัวร์ใช่ไหมไม่อยู่อ่ะข้างนอกไม่มีเพราะมันต้องเป็นห้องมันต้องเป็นห้องที่ผมไปดูอ่ะห้องเนี้ยห้องแรกๆเลยจริงๆเว้ยเดี๋ยวผมมั่นใจว่าห้องนี้ว่างเลยวะมันใจสูงมากเนี่ยทุกคนผมเจอละสรุปก็คือมันอยู่ในไหครับนั่นคือในไหนี่ก็ถือนับวะคิดว่ามันจะนับปะโถเอ๋ยไปครับทุกคนแม่อันนี้ผมไม่ดูบทสรุปเนี่ยแบบวิ่งๆเล่นๆแล้วก็เจอเฉยอ่ะวิ่งก่อนวิ่งก่อนเปิดประตูครับเพื่อความมั่นใจโอเคมาถึงจุดเซฟแล้วครับผมเซฟแป๊บโอเคแม่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ในไหใครมันจะไปคิดล่ะตอนแรกก็คิดว่าไม่อยู่ด่านที่2เขาวงกดลึกลับครับมีด่าน2อีกเหรอโหแบบมันยาวอ่ะแบบมันยาวอ่ะเขาวงกดนี่บอกเลยว่าอีซี่ครับผมเป็นคนที่ฝ่าเขามงกฎมาแล้วนับพันร้อยเขามงกฎครับแล้วผมเป็นหนึ่งคนที่สร้างเขามงกฎเก่งมากผมเลยสามารถรู้ที่ของเขามงกฎได้ครับผมว่าเขามงกฎเนี่ยเขาจะเป็นทริคยังไงขอโทษแล้วกันนะขอโทษแล้วกันนะยากไปหน่อยแหละ ดังนี้ชัวร์ว่ะต้องแบบมันต้องมีการมุดซอกแซะซอกแซกไม่ใช่เด็กป.5/2ทำหรือเนี่ยแบบนี้นี่ไงว่าเชียวเจอแล้วครับขึ้นบนครับผมอันนี้คือรีบเข้าประตูเร็วอู้เต็มเลยผีนางรำเยอะไปอันนี้เยอะไปนี่เยอะไปว้าวโอเคทุกคนสามารถที่กระโดดหนีได้โอเคไปต่ออู้ทางนี้มืดว่ะมืดแท้อุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโคตรไปรอดยังไงอ่ะพวกนี้ด่านที่3ครับโอ้โหจะรอดยังไงกูจะรอดยังไงโอ้ถามจริงโคตรจากเลยทุกคนเราเจอสัมภเวสีหญิงครับเราต้องหาทางตัวรอดให้ได้นะฮะถ้าเกิดคุณได้อย่าแพ้สัมภเวสีนะจ๊ะโอเคครับจากการความคิดคือต้องกระโดดอย่างนี้นะครับผมอันแน่ให้ต้องหาประตูเปิดด้วยแต่ไม่เอาครับเราไม่เปิดเราไม่เน้นเปิดครับเราเน้นกระโดดฮะกระโดดไปเลยดีกว่าโอเคมันไม่ตกมาข้างล่างให้ด้วยวะนี่ด่านที่5ไม่รู้คืออะไรครับวิ่งไปก่อนแล้วกันนะฮะมันไม่ตกให้นะครับไม่เป็นไรโอเคไม่ถือว่าโกงเนาะถึงวัดแล้วจ้ะ ไม่ถือว่าโกงแล้วกันเนาะวัดครับที่วัดนี้เขาว่ากันว่ามีสิ่งน่ากลัวในวัดนี้อยู่นะครับควรที่จะเข้าไปดูด่านที่4วัดศาลเก่าวัดครับวัดข้างหลังมีว้าวอันตรายน่าจะอันตรายตอนนี้น่าจะอันตรายโอเคครับอันนี้คือคำใบ้ฉันอยู่ข้างหลังไม่ใช่ผีนะแล้วก็หาสวิตต์ต่อไปฉันอยู่ข้างหลังเหรอนี่ป่ะโอ้โหว้าวเชียวโอ้โหเราต้องเข้าไปในหลุมพวกนี้เว้ยซึ่งหลุมพวกนี้มันจะมีหลุมมันหนึ่งเป็นหลุมจริงเว้ยที่เหลือจะหลุมปลอมหมดโอเคเข้าใจละเข้าใจละมันอยู่ข้างหลังข้างหลังก็ตรงนี้สิถูกไหมหลุมปลอมอีกแล้วอะไรเนี่ยมีหลุมจริงสักอันแล้วต้องมีหลุมจริงสักอันแล้วตรงนี้ป่ะปลอมอีกแล้วอ่ะอันตรงนี้ผมปอบเลยเนี่ยหนาวเนี่ยผมว่าหรือว่าอันนี้แน่ๆเลยต้องเข้าไปตรงนี้ชัวร์แน่ใช่จริงด้วยนี่ไงฉันอยู่ข้างหลังครับด่านต่อไปคือนรกนะครับผมเฮ้ยเจอมอนแล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมอนช่วยด้วยคุณคิดว่าจบหรือยังจบแล้วล่ะไม่น่ามีเลยแล้วล่ะเอ้าหากุญแจอีกเหรอแล้วกุญแจอยู่ไหนล่ะโอ้ที่สุดจะไปหากุญแจจากไหนวะชิบหายแล้วจะช่วยมอนยังไงดีคิดสิทุกคนคิดสิแล้วคุณจะช่วยมอนยังไงเนี่ยไม่มีกุญแจเฉยอะไรอ่ะแล้วผมปริศนากันไปแล้ววะมันไม่มีกุญแจให้มันไม่มีคำใบ้ให้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าคุณคิดว่าจบหรือยังควรจะจบแล้วแต่ว่ามันน่าจะมีกุญแจหรืออะไรสักอย่างนึงที่ซ่อนอยู่แล้วผมไม่สามารถที่จะหาได้ใช่ไหมชั้นที่ผมคิดไว้ลองไปอีกทีตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยน่าสงสัยแบบอะไรวะเนี่ยเป็นโคตรทำหลงอ่ะเอ้าแล้วมันมีกุญแจแล้วผมจะจบยังไงล่ะแน่เหลี่ยมกูแล้วแบบ
เกมกูแล้วแบบเพราะงั้นก่อนผมว่าผมน่าจะมาช่วยมอนไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าผมต้องกดสวิตช์อะไรหรืออะไรยังไงเลยนะฮะก็คงต้องจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแบบนี้คนสร้างก็ถือว่าเก่งครับผมขอบคุณมอมากนะครับที่สร้างให้ดีมากแต่พี่คงมันใช้ความคิดมากเกินไปสำหรับความโง่ของพี่นะโอเคทุกคนก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปละบายพอนอนสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ